สวัสดีค่ะพบกับเรื่องวันตีเย่คลิปนี้นะคะก็เราจะมาทริบิวให้กับแมวกันเพื่อระลึกถึงแมวนั่นเองกับ12ปีที่แมวอยู่บนโลกมนุษย์นี้นะคะจริงๆแล้วคลิปพูดเกี่ยวกับแมวเนี่ยเรามีความคิดว่าจะทำกันมานานแล้วแหละจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีคือเรื่องราวของแมวก็มีคนอยากรู้เยอะวันนี้เราก็เลยรวบรวมคำถามเกี่ยวกับแมวมาตอบกันในคลิปเรื่องบนเตียงวันนี้นะครับแมวซื้อมากี่บาทคะแมวก็คือเกิดจากการอุปการะมาเลี้ยงค่ะแล้วอุปการะมายังไงมันมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นอ่ะเริ่มจากตอนนั้นอยู่ปี2อยู่มหาลัยนะก็คือมีเพื่อนชื่อเนียนนะคะเพื่อนในแก๊งเขาก็ไปอุ้มลูกแมวเนี่ยตัวเล็กๆตัวนี้เองมา2ตัวตัวนึงตัวอ้วนปุ๊กลุกเลยโดนตั้งชื่อแล้วเรียบร้อยว่าสล็อตซึ่งไอ้ตัวแมวเนี่ยมันผอมๆกระหล่องกระหล่องแล้วก็แบบขี้ตากลางๆดูเหมือนแบบจะรอดไหมเนี่ยใช่ถ้าฉันเลี้ยงไปมันจะตายพรุ่งนี้ไหมอะไรเงี้ยนะเนียนก็เลยเอามาแบบว่ามิ้นเนี่ยมีแมวมาโน่นนี่นั่นแต่เนียนอ่ะมันคงอยากจะเอาสล็อตนี่แหละเพราะมันตั้งชื่อแล้วก็คือเอาไปไว้ที่ห้องปรากฏว่าไอ้แมวเนี่ยมันใช้กระบะทรายเป็นอย่างรวดเร็วไม่ทำลายข้าวของในห้องยังไม่ทำลายเลือกแมวก็เลยสล็อตเนียนก็เลยเอาไปเลี้ยงได้แมวมาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ชื่อแมวตอนแรกเนี่ยพี่เอนะคะที่มหาลัยตั้งชื่อให้ว่าอีปวกเพราะว่าหน้ามันก็คือปวกหน้าปลวกแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่ารักเลยอีปวกก็เลยเป็นปวกเปียกอ่ะเลี้ยงมาหลายปีแล้วฝึกงานไประยองฝึกงานที่ระยองก็อยู่บ้านตัวเองเลยแม่ก็เลยมาเปลี่ยนชื่อว่าคุณเจริญเปลี่ยนปุ๊บเอาไปทำหมันแล้วก็เขียนชื่อในใบประวัติแพทย์ของสัตวแพทย์อะว่าคุณเจริญเจริญเลยเจริญเลยคือเช้าวันต่อมาคือไปส่งเขาทำหมันเราไปรับจำได้เลย11โมงหายไปหนึ่งคืนทุกคนก็ตามหาพ่อก็ตามหาติดประกาศทั่วเลยนะทั่วอำเภออะว่าแบบเอ้ยหายมีค่าหัวด้วยนะหมอเขาจัดการให้คือหมอเขาก็น่ารักกันนะคะรับผิดชอบเนาะใช่เลยเจอเจอแบบสภาพกลางตัวผอมโซคือขนาดหายไปแค่คืนเดียวนะแล้วก็เลยแบบเปื้อนหน่อยเปื้อนแบบเหม็นหึ่งอยู่ในป่าหลบอยู่โชคดีที่ไม่เป็นไรเนาะใช่แล้วแมวเป็นสายพันธุ์อะไรคะแมวเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบสายพันธุ์เนาะดูจากรูปพรรณสันฐานแล้วน่าจะเป็นลูกเสี้ยวความไทยมีความเปอร์เซียแต่นิสัยเปอร์เซียแน่ๆเพราะว่าไม่ใช่นิสัยไทยแมวเป็นแมวสีเทาลายขาวหรือว่าสีขาวลายเทาน่าจะขาวลายเทามันนั่นแหละไม่มีใครตอบเพราะว่ามีสีขาวเยอะกว่าสีเทานิสัยของแมวบ้างนิสัยของแมวก็เป็นแมวที่เย่อหยิ่งจองหองพองขนพองขนด้วยแล้วก็รับแขกนะแต่ว่าคือมันไม่ทำลายข้าวของนะคะแต่มันทำลายคนมันทำลายคนมันทำลายคนมันกัดคนกัดมันกัดเพื่อนมันกัดผู้ร่วมงานเออแต่ว่ามันไม่ได้แบบอยู่ดีกัดนะมีสัญญาณส่งสัญญาณก่อนว่าไม่โอเคมันเขาไปฝืนมันอะไปฝืนมันแล้วมันก็จะร้องเราจะรู้แล้วว่าร้องแบบนี้จะร้องยาวเข้มข้นเออหางก็อาจจะแบบตกตกสะบัดพื้นอย่างนี้ไหมใช่สะบัดแล้วก็ตบด้วยตบก็คือมันหงุดหงิดแล้วมันไม่ชอบก็เขาก็ไปฝืนมันกันคนเหล่านั้นก็เลยแขนเวอะกันเลือดครั้งแรกๆก็ไม่กล้าใช้มือจับเลยซ้ำเพราะว่าได้ยินเรื่องราวของเขามาก็ต้องใช้ไม้เขี่ยเล่นพอไปๆมาแล้วก็เขาเรียกว่าทำความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็เริ่มใช้มือลูบได้ถูกที่คือเข้าถูกทางอะไรเงี้ยถ้าจับข้างหน้าไม่ได้ต้องจับจากข้างหลังเพราะว่าพอจับปุ๊บก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองมีวีรกรรมอีกนอกจากจะกัดคนแล้วพอมาอยู่บ้านนี้นะคะมันก็จะมีกระเป๋าวางโน่นนี่นั่นใส่ของอะไรเงี้ยนะแม่ก็ชอบฉี่ใส่ความฮากว่านั้นคือกระเป๋ากีตาร์ก็ฉี่ใส่และในกระเป๋ากีตาร์มันก็จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ร้องเพลงต่างๆและที่ฮาสุดก็คือเยี่ยวใส่ไมค์แล้วมารู้ตอนที่จะเอาไมค์มาใช้หึงเลยกลิ่นแมวมึงนี่เองคือปกตินึกว่าเยี่ยวแมวอ่ะมันจะเหม็นเหมือนกันหมดแต่พอมาเลี้ยงมุ้ยเนี่ยแมวตัวดำตัวใหม่ที่รับมาเลี้ยงใหม่ใช่มันไม่เหม็นเลยมันไม่มีกลิ่นคือของแมวมันจะแบบเหมือนเป็นแอลโมเนียแหลมๆเข้าจมูกอะต้องแบบใส่แมสงงมากนะคะเราก็เลยรู้ได้ว่าอ๋อมันไม่ใช่แมวทุกตัวที่จะเยี่ยวเหม็นนะคะแต่ของสำหรับแมวนี่คือแบบจริงเหม็นตายเลยและอย่างนึงแมวก็ไม่เคยฆ่าสิ่งมีชีวิตนะคะไม่เคยฆ่าแมลงสาบเนี่ยไม่มีเลยแมลงสาบแกล้งตายก็ปล่อยให้มันแกล้งตายนกหนูจิ้งจกก็ไม่ตายไม่มีไม่ตายเออแต่แมวมันก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็แค่เขี่ยเล่นเฉยๆมันก็แค่นั่งให้เราเห็นว่าเนี่ย แมวเป็นแมวที่เล่นของเล่นง่ายมากหรือไม่รู้ว่าแมวตัวอื่นเล่นง่ายเหมือนกันไหมนะมันแค่อะไรที่มันขยับเนี่ยมันก็หล่อจะชอบมากมันก็จะรู้สึกเพลิดเพลินที่เราใส่ไฟฝาขวดน้ำ
โอ้ยฝาขวดน้ำนี่ชอบสุดๆเยอะมากที่มันอยู่ใต้โซฟาแล้วก็ยางหนังกระติกอ่ะยางหนังกระติกยางรัดผมนี่ชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าชอบเล่นๆๆแล้วก็คาบไปวางไว้ในจานน้ำงงมากว่าคาบแล้วทำไมต้องเอาไปไว้ในจานน้ำด้วยเพราะเวลาที่เรารู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแมวมันเหมือนจะสัมผัสได้อ่ะใช่ที่รู้สึกแปลกๆรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยแมวมันก็มองแป๊บนึงแมวส่งเสียงแล้วก็ขึ้นกระโดดขึ้นมาหานั่งข้างๆนั่งเฉยๆบางทีก็เลียมือ มีเรื่องกุ้มใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแสดงตัวใช่จะมีแมวตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็ร่างของแมวก็เป็นประโยชน์ให้กับแพทย์พยาบาลที่เป็นสัตวแพทย์เนาะก็บริจาคร่างกายแมวไปใช่ที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬานะคะก็คือใครที่มีสัตว์เลี้ยงแต่ว่ามันต้องอยู่ในระบบปิดนะคะแล้วก็มีประวัติวัคซีนใช่ทำวัคซีนครบนะคะก็สามารถนำร่างน้องๆที่ตายแล้วนะคะไปบริจาคที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬาได้ใช่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าปีหรือ2ปีหลังจากนี้แหละที่บริจาคร่างกายไปแล้วเขาก็จะมีทำพิธีชาปนกิจอาจารย์ใหญ่เราสัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์เขาก็จะมาเชิญพวกเราเนี่ยไปล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายเนาะก็ให้เป็นบุญกุศลให้แมวได้ไปเกิดเป็นคนได้นะคะเนื่องอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้เนาะแมวเนาะสาธุสัตว์เลี้ยงก็จริงๆสำหรับเราสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวใช่นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนคนสำคัญด้วยเพราะว่ามันก็อยู่กับเราในทุกๆโมเมนต์ของชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอจบเรื่องแมวเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็พาร์ทหน้าๆนะคะก็อาจจะพาสมาชิกใหม่มาแนะนำตัวหรืออาจจะได้เห็นผ่านคลิปนพลักษ์กันบ้างเนาะอุปการะมาเหมือนกันเดี๋ยวจากไหนอะไรยังไงเนี่ยก็จะแจ้งนะคะแล้วเผื่อใครอยากรับเลี้ยงน้องนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะบ๊ายบาย